ะไรล่ะปทุมธานีสิงห์บุรีนะนี่ก็มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาคุณดนัยคงพอคุณนะนครสวรรค์นะเห็นไหมก็ทำนะฮะไอ้อะไรนะมหาลัยธรรมศาสตร์ก็ทำฮะมหาลัยมหิดลก็ทำมหาลัยเกษตรศาสตร์ทำตั้งแต่ตั้งมหาลัยอ่ะนะฮะดอนเมืองทำตั้งแต่ตั้งดอนเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ของผมก็มีฮะบอกว่าทำเขื่อนป้องกันตำบลอำเภอนะฮะหรือพื้นที่ไม่ให้น้ำท่วมของเขาเพราะนั้นในเมื่อก็ไม่ก็ไม่ทำมาตั้งแต่ร้อยปีไม่ใช่เป็นไรไอ้อย่างนี้แล้วอย่างนี้ยังไงฮะหรือคลังข้อมูลเนี้ยนะฮะของล็อกสเลดที่เขาทำสร้างตึกนะฮะเอาระบบมาต่อเชื่อมกันแล้วก็พัฒนาระบบการอะไรการไอโฟกัสการอะไรนะฮะอะไรการพยากรณ์อากาศนี่แหละแล้วมันจะเป็นสิ่งแวดล้อมร้ายแรงตรงไหนล่ะครับแล้วไปหยุดเขาได้ยังไงครับผมถามหน่อยดิครับโอเคเอาละครับจริงนี่อะไรเนี่ยนะหรืออย่างผันน้ำเนี่ยนะผันน้ำนะครับทำคลองทำคูคลองให้ลึกลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องทำไหมล่ะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยนะฮะมันลึกแล้วทำให้มันลึกแล้วกลับไปสู่ของเดิมแล้วทำไมต้องทำอ่ะนะคลองลัดโพเนี่ยนะก็ลัดน้ำถูกไหมฮะครับข้ามจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทำป่ะล่ะครับครับแล้วยังไงฮะแล้วพอถึงตรงผมก็บอกก็ทำโอเควันนี้ผมเรียกคุณนายแบบตรงๆภาษาผมง่ายๆนะฮะฟังแข็งๆแต่ว่านี่คือข้อเท็จจริงครับครับเอาละครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับเห็นว่ามีแขกผู้ใหญ่อยู่ครับครับขอบคุณมากครับค่ะคุณปอยประสบสุขและสวัสดีนะคะรองนายกรัฐมนตรีประธานกบอด้วยต้องขอประทานโทษนะฮะวันนี้พอคุยไปเนี่ยมันเกิดแน่นหน้าอกขึ้นมาอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ก็เจตนาดีนโยบายดีแต่ว่าบางกลุ่มก็มีอเจนดาการเมืองจริงๆนะแต่บางกลุ่มเขาก็ยังไม่เข้าใจตามไม่ทันในระดับวิธีการของคุณปราบประสบในเรื่องของกระบวนการประมูลแบบนี้ค่ะนะฮะตอนนั้นเองก็ระวังกันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะอย่างที่เรียนว่ามันก็เป็นหนึ่งในสองเรื่องที่จะเป็นปลายทางได้เหมือนกันหายใจไม่ออกอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่ค่ะกับข้าวสวยจอร์ดิทัวร์ไทยอินไซต์ไทยแลนด์นั่นแหละครับมาแก่พยายามจะฝืนสังการนิดนี้นะฮะนั่งนานๆเจอแอร์ปะทะหนักๆนี่เรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าอย่างที่บอกกันนะเรื่องน้ำเป็นหนึ่งในสองเรื่องที่เป็นจุดตายของรัฐบาลนะฮะค่ะวันนี้ครับสายๆหน่อยคุณศรีสุวรรณจันยาในฐานะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะฮะคนที่ไปฟ้องเบรกการประมูลน้ำ 3.5 แสนล้านต่อศาลปกครองกลางซึ่งจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามากมายถึงขนาดที่เราต้องสัมภาษณ์คุณปราบประสบสักครู่นะฮะก็จะยื่นที่ปปช11โมงเช้าวันนี้ยื่นชึกบินคุณกิติรัตน์และน้องใช่ค่ะรองนายกรัฐมนตรีคลังแล้วก็คุณพงษ์พานุเสวตรุณรองปลัดกระทรวงการคลังที่ไปเซ็นเรื่องเงินกู้เนี่ยแหละค่ะครับที่จริงไอ้วงเงินกู้ 3.5 แสนล้านที่เขาทยอยเซ็นผูกพันวงเงินกู้มาเป็นระยะแล้วก็ใช้ไปแล้วบางส่วนด้วยแต่ว่าก้อนใหญ่จริงๆนะครับกลมๆก็คือสัก3,200,000-3,300,000ใช่ไหมค่ะกลมๆ 3,200,000 3,200,000 ล้านเศษนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเขาก็ไปเซ็นในสัดที่ผูกพันวงเงินกู้เอาไว้นะฮะโดยที่คุณปราบประสบยืนยันว่ายังไม่เสียดอกเบี้ยถ้ายังไม่ได้เอาเงินมาใช้จนกว่าจะมีการเบิกเอามาใช้ยังไม่เบิกเอามาใช้แม้ผูกพันวงเงินกู้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยเหมือนจองไว้ก่อนว่าจะกู้เงินกู้ก้อนนี้จากสี่ธนาคารนี้แต่ถ้าเบิกเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มดอกเบี้ยจะเริ่มเดินก็ว่ากันไปแต่คุณศิษวันบอกว่าคุณทำดังนั้นเนี่ยถือว่าคุณผิดแล้วใช่คุณท้าทายคำตัดสินศาลปกครองกลางใช่เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ศาลปกครองกลางบอกว่าคุณละเลยการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในเรื่องของโครงการน้ำค่ะนะคุณก็รู้คุณยังฝืนที่จะไปเซ็นผูกพันวงเงินกู้ดังนั้นเข้าข่ายละเว้น157นะคะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะนะฮะคำถามก็คือมันไม่ใช่เฉพาะคุณกิติรัตน์รองนายกและคุณพงษ์พานุรองปลัดเท่านั้นนะผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันจะโดนเช็คบินทั้งคณะรัฐมนตรีเหตุผลก็คือที่เกี่ยวอธิบายอย่างยาวนะวันนี้ NGO ไปยื่นร้องปปช.ให้สอยรองนายกนะวันพรุ่งนี้ประชาธิปัตย์จะไปยื่นร้องปปช.เช่นกันให้สอยคราวนี้นายกคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเลยครม.ทั้งคณะเลยก็เป็นเรื่องในข้อหาสอดทุจริตเงินกู้โครงการบริหารจัดการน้ำนี่แหละนั่นแหละโครงการเดียวกันนี่แหละค่ะหวานไปนะ
แล้วก็ดูจังหวะนะฮะผมว่าข้าวก็ไม่แคล้วมีจังหวะโดนด้วยแต่จังหวะไหนเท่านั้นเองใช่จังหวะไหนเท่านั้นเองถึงแม้จะปรับครม.แล้วก็ยังอยู่ในสายตาจับตากันอยู่กลับมาเรื่องข้าวสักนิดนึงดีไหมค่ะตั้งประเด็นกันหน่อยวันนี้มีประชุมคณะกรรมการกคช.ใช่ค่ะก็ทิศทางข่าวที่ออกมาคล้ายกับว่าฝ่ายการเมืองเขาจะแสดงความกล้าหาญทางการเมืองเขาจะยืนหยัดยืนยัน 12,000 ล้านบาทเขาจะไม่กลับไปที่ 15,000 บาทไม่แน่ใจเหมือนกันนะการเมืองก็คือการเมืองแหละดูเรื่องวันนี้เขาจะอย่างไรเพียงแต่เขาต้องสังเกตกันนะฮะขณะนี้ที่เราสนทนากันอยู่ตรงนี้วันนี้คือวันที่1กรกฎาคมไอ้ข้าวนาปังซึ่งเป็นข้าวชุดสุดท้ายเนี่ยของปีการผลิต55/56นะฮะมันเหลืออีกประมาณสูงสุดนะประมาณ 1.5 ถึง 2 ล้านตันเขาเปลือกเท่านั้นเอง 1.5 ถึง 2 ล้านตันข้าวเปลือกเท่านั้นเองในช่วง2เดือนครึ่งนะฮะก็คือกรกฎาคมสิงหาคมกันยา2เดือนครึ่งก็คือ1กรกฎาคมถึง15กันยา2เดือนครึ่งข้าวนาปังรอบสุดท้ายของปีการผลิต 55/56 เนี่ยเหลือเกี่ยวแค่ไม่เกิน2ล้านอะสูงสุดก็เพียงแค่ 1.5 ล้านเท่านั้นเองนะข้าวของปีการผลิตใหม่เนี่ยเป็นข้าวนาปีชุดที่1เนี่ยของปี 56/57 จะเริ่มออกตุลาปีนี้นะฮะฤดูกาลใหม่ค่ะคำถามก็คือถ้าจะปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างไรนโยบายไม่เปลี่ยนถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดของนโยบายอย่างไรเนี่ยทำไมคุณไม่ไปเริ่มข้าวปีใหม่ตุลาอันนี้ก็ทำให้มันเสร็จเพราะมันมากลางทางแล้วมันเหลือแค่ล้านห้าสองล้านตันเขาเปลือกเท่านั้นเองแค่15กันยานี้เองได้หรือไม่ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนไหมอะไรแล้วไปเริ่มต้นอันใหม่ไปเคลียร์ไปคุยให้ชาวนาก่อนที่เขาจะลงมืออะไรต่างๆเขาจะได้รับรู้ผมก็ไม่ทราบใช่ไหมผมว่าอาจจะเป็นปัญหาทางการคลังนะเงินว่าด้วยเรื่องของเงินคือคณะมนตรีเคยมีมติแล้วว่าจะหาเงินกู้มาให้ใช้เนี่ยไม่เกิน5 แสนล้านค่ะก็คือมาจากเงินที่เกินทางกระทรวงการคลังเข้าไปค้ำประกันให้เนี่ย400,000แล้วก็ธกส.จะใช้สภาพคล่องของตัวเองนะฮะธกส.ก็คือธนาคารเกษตรเนี่ยอีก900,000อีก90,000รวมเป็น500,000มันก็จะรวมเป็น500,000 ล้านนะฮะเขาให้แค่เนี้ยเขาจะเอาเงินกู้มาให้ใช้แค่นี้คุณต้องหมุนเวียนให้ได้เพราะนั้นต้องบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบวงเงินตรงนี้ซึ่งตัวชี้ขาดความสำเร็จหรือความล้มเหลวมันก็จะอยู่ที่เงินจากการขายข้าวคุณขายข้าวในสต๊อกอย่างไรราคาเป็นอย่างไร มีผลทั้งสิ้นนะฮะสำคัญตรงนี้แหละการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลเพื่อเอาเงินเวียนกลับมาสมทบใช้ในการรับจำนำรอบต่อๆไปเอามาหมุนเวียนในระบบกับโครงการนี้ผมคิดว่านี่แหละคือจุดตายแหละนี่คือจุดตายไม่มีข้อจำกัดนะถ้าจะแก้ปัญหาแบบมักง่ายนะแต่ผมก็ชมรัฐบาลในสถานการณ์ในขณะนี้อย่างก็คือไม่แก้แบบมักง่ายก็คือเตะลูกไปข้างหน้าแล้วตามไปแก้ปัญหานั่นก็คือเพิ่มวงเงินที่กระทรวงการคลังจะค้ำประกันเพื่อที่จะสามารถกู้เงินมาใช้ในการรับจำนำได้เพิ่มเติมและตามเป้าหมายเดิมคือ15,000อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปประมาณนั้นถูกไหมแต่ถ้าทำอย่างนี้มันมีข้อจำกัดนะกระทรวงการคลังจะไปกู้เงินหรือค้ำประกันเงินกู้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันมีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าฟรีแฮนด์ใช่ไม่ได้ได้อิสระนะคะมันมีกรอบมันมีกติกามีกติกาว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรในสัดส่วนเท่าไหร่มันมีกรอบแนวทางปฏิบัติคุณจะไปกู้เงินมาใช้เองมาให้หน่วยงานอื่นเขาใช้หรือคุณจะเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ให้หน่วยงานอื่นรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมมติว่าคุณตั้งรายจ่ายไว้ปีนี้100บาทคุณก็จะไปก่อนหนี้ได้ไม่เกิน20ล้านบาทใช่นะ20บาท100บาทก็20บาทใช่ค่ะใน20บาทเนี่ยคุณต้องอย่าลืมนะภาระของรัฐบาลมันไม่ใช่แค่เรื่องของข้าวมันมีอย่างอื่นอีกเยอะและใหญ่กว่าด้วยประเทศชาติมันต้องเดินหน้าต้องพัฒนาต้องอะไรต่างๆมันเยอะกว่าค่ะนะฮะมันก็ต้องจัดสรรวงเงินกู้กันไปแต่ทีนี้ถ้าการระบายข้าวไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายไม่ได้เงินอะไรต่างๆตามที่วางไว้ก็กระทบกับเม็ดเงินนี่แหละที่วางไว้ว่ามันก็ไม่ไปถึงปลายทางผมว่าตรงนี้แหละแต่โอเคก็วิจารณ์กันไปเดี๋ยววันนี้รอให้กคกคชเขาคงจะมีมติมีแนวทางอะไรมาต้องรอดูใช่ค่ะวันนี้มีการประชุมไม่ไหวแล้วงั้นเราลากันไปเลยหมดเวลาลาไปก่อนนะคะ